พาแฟนมวยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตครับศึกเพชรปิยะวันที่22มกราคมปี51นะครับเสียตังปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์จัดเอาไว้น่าดูน่าชมเหลือเกินครับคู่นี้เป็นคู่รองของรายการนะครับเด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์มุมแดงครับเจอกับดังกังวานสอจิตพัฒนามุมน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์รูปร่างสูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับเด่นเชียงขวัญ นี่จากอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101นะครับส่วนดังกังวานนักชกจากอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารยกนี้ยกที่2ครับเป็นคู่มวยล้างตานะครับก่อนหน้านี้เคยชกกันมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเป็นทางด้านมุมแดงครับเด่นเชียงขวัญที่เอาชนะมาแบบสนุกดุเดือดเสียตังก็เลยจับมาขึ้นป้ายเจอกันอีกครั้งนึงครับไม่ต้องฉีกคู่ไปไหนฮะเอามาเจอกันที่วิกสังกะสีครับลุมพินีพระราม4เด่นเชียงขวัญลูกศิษย์ของจาทุยแสงมรกตครับยุคนั้นนี่มวยเอกเต็มค่ายครับไม่ว่าจะเป็นปิ่นสยามนะครับวิสันเล็กเด่นเชียงขวัญพลังหนุ่มแล้วก็อีกมากมายหลายคนครับยุคนั้นนี่มวยดังเยอะจริงๆครับลูกศิษย์ของจ่าทุยส่วนดังกังวานคนนี้ก็ในสายศึกเพชรยินดีแล้วครับรูปร่างดีเหลือเกินครับฉายาไอ้ยีราฟนะครับเป็นมวยที่ช่วงขาช่วงแขนนี่ยาวครับเด่นเชียงขวัญปกติก็สูงนะครับชกกับใครนี่ได้เปรียบตลอดครับรูปร่างแต่พอมาเจอกับดังกังวานแล้วนี่วันนี้เสียเปรียบเล็กน้อยครับในเรื่องของรูปร่างแต่ก็ไม่หนีกันมากนะหมดยกที่2ครับสถานการณ์หมด2ยกนี่ดังกังทางด้านดังกังวานเป็นต่อถึง 7-4 เลยครับแม่เคยแพ้มาก็จริงครับแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นครับแฟนมวยมองว่าวันนี้นี่โอ้โหเนื้อตัวมาดีเหลือเกินครับโอ้โหดักแทงแต่ละดอกแหลมๆทั้งนั้นเลยครับแข้งขวาครับโอ้โหวันนี้อาวุธของดังกังวานเข้าเป้าดีเหลือเกินฮะ2ยก 7-4 เลยนะครับเด่นเชียงขวัญช้าไม่ได้แล้วครับแบบนี้วงในเจอขวางครับเข่าต่อเข่าแล้วครับคู่นี้ไปกันไฟแลบครับแม่จังหวะนี้ทางด้านดันกังวานเข็นเอาเด่นเชียงขวัญล้มลงไปเด่นเชียงขวัญสิทธิ์มิ้งหรือว่าแหลมทองการแพทย์คนเดียวกันครับจังหวะขยับเดินครับแข้งขวาของดังกังวานขวาคืนครับโอ้โหดูฮะดังกังวานแกโต้แต่ละดอกนี่ชัดเจนทุกลูกครับอาวุธมวยของดังกังวานวันนี้เคยแพ้มาแต่ว่าวันนี้นี่ดีกว่าเยอะเลยครับทั้งรูปร่างทั้งการออกอาวุธเนื้อตัวความแข็งแรงครับได้เปรียบเห็นชัดนะครับแฟนมวยก็เลยแย่งกันต่อดังกังวานแหมเรียกว่าต่อกันตัวเดียวแล้วฮะยก3เดินช้าแบบนี้นี่ไม่เป็นผลดีครับเด่นเชียงขวัญยังไงครับฟันยางฟันยางไปหลุดซะอีกครับทางด้านเด่นเชียงขวัญครับยกนี้ยก3ฟันยางจะคับปากหรือว่ายังไงฮะหรือว่ากระเด็นออกเสียบเข่าครับดังกังวานโอ้โหรูปร่างดีเหลือเกินครับหุ่นมาเทศครับส่วนเด่นเชียงขวัญ นี่อาวุธยังไม่ชัดเจนครับถึงตอนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะช้าแบบนี้นี่โดนล่อเป้าครับดูครับอาวุธเยอะจริงๆครับดังกังวานไม่ใช่แค่สูงอย่างเดียวครับสูงแล้วอาวุธครบเครื่องอีกครับแบบนี้แม่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟที่หนักเลยครับของเด่นเชียงขวัญหมด3ยกครับโอ้โหแฟนมวยแย่งกันต่อดังกังวานถึง 8-1 ฮะดูยก4ครับยกนี้เด่นเชียงขวัญช้าไม่ได้เลยครับต้องอัดต้องชนต้องเบียดต้องเปิดเกมครับยิ่งช้านี่ยิ่งทำให้ดังกังวานนี่ชกสบายครับอาวุธไม่ค่อยเข้าเป้าวันนี้สำหรับเด่นเชียงขวัญนี่ครับคุมเกมแล้วรอบวกรอโต้เน้นๆครับไม่ได้ออกพร่ำเพื่อนะครับดังกังวานรอโต้แต่ละดอกนี่เอาลูกชัดเจนนะฮะจากแจ้งดูครับก็ชกสบายครับ3ยกเป็นต่อ 8-1
ยก4ยก5นี่ก็รอโต้รอออกอาวุธให้ชัดเจนครับนี่ฮะแล้วยิ่งเด่นเชียงขวัญช้าแบบนี้นี่ยิ่งทำให้ดังกังวานนี่ชกสบายแหละครับก็เป็นศึกเพชรปิยะนะครับวันที่22มกราคมปี51นะครับวันนั้นนี่คู่เอกก็เป็นทางด้านกังวานเล็กเพชรยินดีครับเอาชนะคะแนนรัฐเขตทีเด็ด99แล้วก็มีธวัชชัยสวิรพลครับแพ้ปราบลิฟอนีซาวน่าครับมาเฟียดำทอพานทักษิณชนะคะแนนยอดเพชรวอสังประภัยแล้วก็คู่แรกนี่เพชรดำเพชรตะเกียนครับแพ้คะแนนจ็อกกี้เล็กเพชรศิริยิมส่วนคู่ที่2ดวงพิฆาตกอสภาวทองนะครับแพ้คะแนนวันชัยกอกิติศักดิ์ส่วนคู่นี้คู่รองครับเด่นเชียงขวัญมุมแดงครับดังกังวานมุมน้ำเงินราคาต่อรองนี่ไปไกลแล้วครับตอนนี้ดูอาวุธของดังกังวานวันนี้นี่กรรมการนี่ตาคะแนนให้ง่ายเลยครับเพราะว่าออกอาวุธชัดเจนครับแข้งขวาดักแทงไปอีกครับโอ้โหเด่นเชียงขวัญกระโดดเข้าไปชนเข่าครับวันนี้นี่หนังคนละม้วนกับไฟที่อ้อมน้อยเลยครับไฟที่อ้อมน้อยนี่เด่นเชียงขวัญพลิกเอาชนะมานะฮะแต่มันวันนี้นี่ดังกังวานตั้งใจมาเอาคืนทบต้นทบดอกเลยครับปลายยก4ก็ไปไกลแล้วครับสถานการณ์ถึงแม้ว่าเด่นเชียงขวัญจะเร่งเกมขึ้นมาครับแต่ว่าดังกังวานเกโต้ทุกดอกครับไม่ยอมเสียเปรียบดูครับโอ้โหดักเตะขวาจะแจ้งเหลือเกินครับอาวุธมวยปลายยก4แล้วครับทีบครับคุมเกมครับทางด้านดังกังวานหมด4ยกไปไกลแล้วครับดังกังวานสจิตพัฒนาต่อแพงครับไร้ราคาไพ่ใบสุดท้ายครับสำหรับเด่นเชียงขวัญนั่นก็คือหมัดแต่ว่าไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับแบบนี้นี่ก็พลิกเกมลำบากหน่อยแล้วครับดูฮะพอต่อยแล้วนี่ต่อยไม่แม่นต่อยไม่โดนฮะแล้วแม่ดูฮะดังกังวานแกคอยบังคอยโต้แล้วก็คอยวนออกข้างครับแบบนี้นี่สบายแล้วครับใครที่เชียร์ดังกังวานมารอรับตังค์ได้เลยครับแบบนี้ไม่มีปัญหาครับคุมสถานการณ์ได้หมดนะครับสำหรับไอ้ยีรับดังกังวานสจิตพัฒนาครับปัจจุบันนี้ก็เลิกไปแล้วนะครับเลิกไปแล้วทั้งเด่นเชียงขวัญแล้วก็ดังกังวานเสียดายครับดังกังวานนี่เลิกไวไปหน่อยครับจริงๆนี่น่าจะไปไกลกว่านี้เลยครับแต่ว่าเลิกมวยก่อนวัยอันควรนะฮะรูปร่างดีทุกอย่างครับนักชกคนนี้แต่ว่าก็ไปไม่ถึงมวยเงินแสนนะปลายยกสุดท้ายแล้วครับไม่มีปัญหาครับดังกังวานคุมเกมได้หมดก็ฝากแฟนมวยติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่ยเดโน่ Channel มีคู่มวยคู่ฮอตฮิตในอดีตนะครับย้อนอดีตมวยดังมีให้ชมกันทุกวันนะครับทางช่องหนุ่ยเดโน่ Channel ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครจะเข้าไปดูย้อนหลังก็เข้าไปดูได้ครับมีลงไว้เป็น100คู่เลยนะครับมวยเก่าที่แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วครับเพราะว่าแต่ละคู่นี่โด่งดังมากในอดีตนะครับหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับดังกังวานสจิตพัฒนาเอาชนะคะแนนเด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์ล้างตาได้สำเร็จครับ